บายดีสวัสดีค่ะมื้อนี้นางนลีจะมาผัดกะเพราเห็ดโคนจ้ะเห็ดโคนนางนลีมาแบ่งมาผัดนิดเดียวเพราะว่าอันแบ่งไปแกงลุงคนบอกว่าโอ้ยเสียข้องหมดนางนลีก็เลยบอกกามาผัดเยอะนี่เห็ดโคนมาแกมาเบิ่งใกล้ๆเลยลูกนี่มื้อนี้มือกองก็เป็นน้องแก้มนี่เลยจ้าเห็ดโคนตุ้มๆก็วิธีการผัดกะเพราก็เหมือนผัดกะเพราทุกอย่างทั่วไปคือผัดกะเพราต่างๆก็แต่เปลี่ยนจากเนื้อมาเป็นเห็ดโคนจ้ะนางนลีก็พอดีกลับมาปักอิงบรรยากาศก็ดีนางนลีก็เลยอยากทำกะเพราดังไฟก่อนแกมบุหมี่เกิบแม่จะลงไปเก็บใบกะเพรานี่ดังไฟไปก่อนมาป้าอิงเขาได้นะทำกับข้าวนี่ยากดังไฟทำแก๊สมันคอยนี้เนาะน้องแก้มเนาะเจ้าฝนก็จะตกฟ้าคลุมคลุมนี่ดังไฟไปก่อนดูบนลูกมุมนี้โอเคได้อยู่ไปก่อนนะเจ้าเครื่องเขาก็ตำเครื่องไปตำเครื่องปกติผัดกะเพราทั่วไปนี่แหละก็ใส่แกเรกเทียมแต่เวลาผัดก็ต้องผัดนานๆหน่อยเด้อต้องผัดเพิ่มๆสักหน่อยนึงเพราะว่าไอ้ยามันบ่สุกเออแกงมันพืชเขาก็มีอยู่นี่ขวดหนึ่งฮัลโหลจ้ะบ่เห็นแกมามองๆไม่เลยมันย้อนแสงเนาะมาตรงครบลูกครึ่งก่อนให้ตรงครบนี่เผ็ดบ่ลูกแล้วแต่จ้ะแต่เนาะจะต้องเผ็ดเยอะเนาะอุ๊ยครบเปียกมาแล้วมาเนี่ยแม่ใส่แค่พริกกระเทียมนี่แหละชัดดีบ่ลูกบ่จ้ะบ่ชัดเลยกะชัดอยู่จ้าชัดอยู่โอเคจะเตรียมพักไว้เดี๋ยวนี้เฮามาจัดการกะเห็ดก่อนนะเห็ดเฮาก็หั่นเป็นแบบนี้เลยหั่นเล็กๆเลยอุ้ยพ่อวอนก็ไม่เคยกินนะเนี่ยเดี๋ยวมื้ออื่นนางนลีจะทำแจ่วเห็ดดานรู้สึกมาพ่ออิงแบบนี้อารมณ์ทำคลิปเลยแกแม่น่ะอยากจะทำกับข้าวถ่ายคลิปเมื่อถึงพร้อมพอก็อยากทำกับข้าวแล้วก็จิบเบียร์กันนะนางนี่จะไปเก็บอันนี้ก่อนจะไปเก็บนั่นก่อนเก็บกะเพราพูดไปสักหลายๆต้นเนาะ13ต้นไปเลยนี่ตอนนี้ก็กำลังจะทอดกำลังจะผัดละ
อุ้ยน้ำที่เตรียมไว้จะมาเติมอันนี้ไงลูกเติมเห็ดไงเพราะเราจะเติมเราจะอบเห็ดไว้นานนิดนึงควันไฟเข้าจะแม่เอาไม้กับกระทะเองบ่ฮะไฟนี้อาจจะร้อนบ่ทันใจก็ได้มากแกมากเจ้าเด็กก้านอ่ะตอนนี้บ้านเที่ยวซาใจก่อนเสร็จเกือบ 100% ละเหลือแค่รั้วจ้ะรอรั้วสีขาวมาลงเราตอนนี้ฝนกำลังจะตกฟ้าร้องครึ้มอุ้ยแก้มมาคนมืดมั้งมืดตึ๊ดตื่โอ้มืดตึ๊ดตื่เลยฟ้าร้องครึ้มครึ้มโอ้ยเด็กก้าดีตอนนี้คุณพ่อคิดถึงแค่10เดือนหรือเปล่าพ่อรับอยู่เจ้ารับกันเจ้าแม่จะอนุญาตให้คุณพ่อกินเบียร์ได้เพราะว่าพ่อเสียกำลังรักษาสุขภาพนะคะกำลังจะจริงจังในการรักษาสุขภาพพอตรวจสุขภาพแล้วควรที่จะลดแอลกอฮอล์นิดนึงใส่ทานเยอะเกินไปก็มีอันเคี้ยวแกงไฟเลื่อนหอยมาเฮ็ดยังดีไฟเลื่อนเดี๋ยวผัดอันนี้ก่อนทานเลื่อนอยู่แล้วต้นอันเนี้ยแกงต้นมะม่วงหอมหูตายได้ยังไงที่มะม่วงดกๆนะเนาะเจ้าหูตายได้ยังไงแล้วกับขั้นสุดบล็อกข้างหลังเห็ดใส่เลยบอกแกมาดูกระทะมองๆไม่หนุกมือนิ่งๆเดี๋ยวลูกหนึ่งเอ๊ะมันยังวางมือแถะเรื่องของตังเห็ดไฟบ่แจงแต่แกปิดกันเถอะเออไฟแจงบ่อ๋อไฟตังบ่แจงไฟนี่บ่ทันใจเลยกระลุกเลยนะเทลงไปเลยแอะมาแช่เลยก็นานอยู่นะกว่าจะสุกเนี่ยเพราะว่าเห็ดละโงกนี่เราต้องได้ยินบอกฟังเออไปทอดนาฬิกาไปกันเดี๋ยวทุกความพร้อมขลุ่มขลุ่มใหญ่เลยปรุงเครื่องไปเลยเอ๊ะซีอิ๊วข้าวลืมซื้อซีอิ๊วข้าวมาลบดีนิดนึงเยอะไปแม่น้ำปลาก่อนแกงคาทำอะไรครับลูกตุ๊กตาแล้วบุ้งแพร่น้ำปลาแกงคาสองห้ามาบ่อยซื้อข่าวด้วย1 2 3 4 5แกงคาทายตรงนี้กับสุขแพทย์แม่คิดว่าพับสวยๆแบบทำหน้าปกได้ไหมพี่แกงคาเบิ่งผัดกะเพราข้างแม่ลูกผัดกะเพราเห็ดละงูเคยกินไหมไม่เคยใช่ไหมแต่ไฟมันชีชีชีเนี่ยไฟเบาไฟมันชีชีบะเยี่ยวสักเดือนชีชีไฟเบาเกินซะเลยมันเป็นเตาถ่านนะก็ต้องเบาแบบนี้นะมันไม่ค่ะมันมีร้อนกว่านี้แถมกันไม่จับวันนี้ออกนี่นี่
ร้อนแน่นอนร้อนแน่นอนเพราะมันเยอะไปขึ้นมานี่เริ่มหรือยังจะไปทำกุ้งแห้งปลาก่อนนะครับอ๋อโซดาล่างอ่ะเออแม่นแม่นลูกมันจะทำกุ้งกรอบกุ้งกรอบแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคมันนิดนึงลูกน่ากินบอกแม่น่ากินจ้ะแต่ต้องนานมากกว่าจะสุกเนาะจ้ะนางแม่ลีคิดว่าอบมันไว้จักหน่อยดีกว่ามันสุกไวเอาแก้มมาดูใกล้ๆเลยจ้ะง่ายสุกเรียวสุกเรียวสุกแล้วแหละแม่ชิมแล้วมันก็อร่อยนะแก้มก็กรุบกรุบจ้ะเขาจะแห้งจุ่มนิดนึงบอกระหว่างแฉะๆนี่แหละเอาเผาเสร็จเลยเนาะนี่เสียดายไฟมันอันเบาไปหน่อยไฟออนไปหน่อยมากเลยไฟบนแห้งเลยนางลีก็ทำให้มันอันนี้แห้งไปซ่อมน้ำเลยซอสหอยดูใกล้ๆลูกห้ามใกล้ๆให้ไฮไลท์ของเราก็คืออาหารจ้ะไม่ใช่หน้าแม่จ้ะถ่ายแต่หน้าแม่ควันดูนะคะเออความข้าวเดี๋ยวแม่ลองชิมดูแปลกใหม่ดีนะโอเคพอละกันแปลกใหม่ดีแปลกใหม่ดีก็เท่ามาแล้วนี่ผัดกะเพราค่ะน่ากินไหมน้องแก้มจ้าเฮ้ยๆๆให้ชิมดีกว่าพี่พ่อเคยกินบ่ก่อผัดกะเพราอันนี้น่ะผัดกะเพราเห็ดละโงกพอชิมเบิ่งฮ้อนได้ขอนี่ผัดกะเพราเห็ดละโงกผัดกะเพราเห็ดละโงกพี่ดวงชิมเบิ่งชิมเบิ่งบอกไปอาจจะตามไปแป๊บๆแล้วเขาขับซาเล้งมาแล้วมาแล้วคุณจะไปลงอ๋อแซ่บพอเอาเข้าบ่เอาเข้าก็แซ่บไปอย่างนั้นพ่อก็วุ่นกับหมาท่านน่ะนี่มาดูไกลๆเห็นบ่เห็นชัดบ่เห็นแล้วชัดเลยเหรอมันจะรสชาติแบบกรุบๆมันๆลื่นๆแม่มาขึ้นมาแล้วเฮ้ยปกติเราเคยแต่แกงนี่ลองมาผัดกะเพราเอาไปจริงๆแกมอยากชิมบ่ลูกหนูเขาชอบกินเห็ดจ้ะมันแกมชอบกินเห็ดต้องเป็นไอ้กันก่อนโอเคค่ะผัดกะเพราวันนี้ทานบ่พอทานบ่เยี่ยมบ่เยี่ยมโอเคจ้าก็จบคลิปการผัดกะเพราเห็ดโคนแต่เพียงเท่านี้นะคะใครอยากจะลองทำดูลองทำแต่ว่าต้องบอกว่าต้องผัดนานๆหน่อยนะคะเติมน้ำแล้วให้น้ำแห้งสักน้ำงวดสัก2น้ำหรือ3น้ำก็ได้ถ้าผัดไม่สุกนี่ก็อาจจะเบื่ออาจจะแบบดิบเนี่ยบ่สุกดิบเบื่อสุกเบื่อหรือบ่สุกดิบจะเบื่อเท่ากันโอเคค่ะ